ฟอร์จูเนอร์2.7ได้ยินเสียงไหมฮะวาวยันเสียงออกชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเวียงแล้วอันนี้เป็นวาล์วไฮดรอลิกแต่โอกาสวาล์วยันสูงมากโดยเฉพาะใช้แก๊สนะเนี่ยวาล์วยันแน่นอนวาล์วเสียจากท่อเสียดังป๊อกๆๆเนาะมีเสียงแฟดๆไหมก็ท่อเสียย้อนออกท่อเสียแล้วนะครับผมปุ๊บๆๆๆดังหนักเอาการจัดการเช็ควาล์วเลยสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับเนื่องจากเมื่อคืนไปพูดคุยกับช่างที่กทม.เลยกลับมาตีสามครึ่งหรือตีสี่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็เลยตื่นสายไปนิดนึงวันนี้เกี่ยวกับรถวีโก้2.7คันนี้นะครับเป็นเครื่องเบนซินที่ติดแก๊สด้วยอาการที่เจอบ่อยๆก็คือวาล์วยันนะครับในวาล์วไฮดรอลิกคือมีการยืดหยุ่นยืดหยุ่นทีนี้เวลาวาล์วยันเนี่ยไฮดรอลิกเนี่ยดิ้นไม่ได้ก็ไปค้ำไว้พอค้ำหนักๆเข้าเนี่ยวาล์วจะห่างแล้วก็อากาศจะกระบอกสูบเข้าไปกัดวาล์วแหว่งบ้างหรือบ่าแหว่งดังนั้นคันนี้อาการได้ฟังเพิ่งออกท่อไอเสียแล้วก็ยังไม่สั่นมากภายใน4ชั่วโมงรถคันนี้จะได้กลับบ้านนะครับพร้อมกับรอบเครื่องแล้วก็ความนิ่งของเครื่องยนต์จะกลับมาเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวก่อนนะครับครับผมสายชนจุลทางครับมาจากกรุงเทพครับติดตามโครงการมาจากไหนจาก YouTube ครับ YouTube ติดมีความเชื่อมั่นขนาดไหนว่าวางไว้ตัวหลีกตั้งได้ก็ติดตามอาจารย์มานานแล้วครับเกือบปีแล้วครับวันนี้ทฤษฎีก็ไม่มีการปรับวางไว้ตัวหลีกอันนี้คือภาคสนามล้วนๆครับผมความคาดหวังกี่เปอร์เซ็นต์เครื่องยนต์เราจะหายก็80-90ครับ80-90เอาไปต้มมาม่าต้มไข่กินไปกินกาแฟรอ4ชั่วโมงครับไปขับทดสอบเอาเองครับผมนะเดี๋ยวจะตั้งวาล์วให้ครับครับเดี๋ยวมาติดตามกันนี้ว่าจะหายหรือไม่นะครับขณะนี้ช่างกำลังทำการถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะขณะนี้ช่างกำลังเติมสารแอร์ทีวันนะคะขณะนี้ช่างกำลังเติมน้ำยาล้างหัวฉีดนะคะขณะนี้ช่างกำลังเติมสารเคลือบบ่อวาล์วนะคะครับก็เราจะมาส่งรถวีโก้นะครับเครื่อง 2.7 เบนซินคันนี้กลับบ้านกันนะฮะเดี๋ยวเรามาสอบถามนิดนึงว่าเดินทางจากที่ไหนครับผมไหนครับกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพเลยใช่ครับแล้วทำไมถึงต้องเดินทางมาไกลขนาดนี้ในการซ่อมรถก็ติดตามมานานครับครับครับผมเคยไปซ่อมที่อื่นมาไหมไม่เลยมาครั้งแรกนะครับครับผมรถอาการเป็นยังไงบ้างก็รถวิ่งแล้วมันไม่ลื่นนะพี่รถไม่ลื่นครับผมวิ่งแล้วมันต่อเกียร์แล้วมันรอบมันตกครับครับครับผมแล้วมาที่ใหญ่ยนแล้วทีมช่างนะครับวิเคราะห์รถว่าไงบ้างครับก็วาล์วยันครับวาล์วยันนะครับอาการวาล์วยันตัวนี้นะครับรถเครื่อง 2.7 ตัวนี้นะครับเป็นวาล์วไฮดรอลิกนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับที่ใหญ่ยนจูนนิ่งนะครับเราตั้งวาล์วไฮดรอลิกได้นะครับโดยที่ไม่ต้องถอดเสื้อฝาสูบออกมานะครับเชื่อยังครับว่าวาล์วไฮดรอลิกมันตั้งได้เชื่อครับเชื่อนะครับแล้วรถเป็นไงครับหลังจากที่ทดสอบครับก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเครื่องเงียบลงไหมใช่เงียบลงครับนะครับอัตราการตอกเกียร์อย่างที่เคยสะดุดมาเป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นครับมีอาการสะอึกไหมพวงมาลัยเขย่าไหมสั่นไหมไม่นะครับวันนี้นะครับทีมงานใหญ่ยนต์จูนนิ่งที่มาอยู่กับใหญ่ยนต์จูนนิ่งวันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับนะครับบรรยากาศในอู่เป็นไงก็ดูดีพี่นะครับครับผมสำหรับอยากจะให้รบกวนฝากนิดนึงว่ารถเนี่ยถ้าเกิดมันมีอาการแบบนี้เครื่อง 2.7 เนี่ยนะครับสำหรับคนที่ใช้วีโก้ตัวนี้เนี่ยอยากจะฝากอะไรในการดูแลรถบ้างอ๋อต้องหมั่นดูแลพี่อย่าให้มันถึงอาการมันหนักครับพี่อย่าให้มันหนักเหมือนแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ไม่ค่อยหนักครับพี่แต่ผมก็มานะแต่มาครับผมวันนี้เข้าโครงการด้วยใช่ครับเข้าโครงการด้วยก็สายสารเคลือบบ่าวาล์ว LT1 นะครับเคลือบกระบอกสูบนะครับน้ำยาเคลือบ
Power นะครับคันนี้ก็ใส่ครบเลยนะครับก็สำหรับอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเครื่องยนต์ 2.7 นะครับที่เป็นวาล์วไฮดรอลิกและวาล์วยันนะครับสอใหญ่ยนต์จูนนิ่งนะครับสามารถแก้ปัญหาของท่านได้นะครับโดยที่เราใช้วิธีการตั้งวาล์วโดยที่ไม่ถอดฝาสูบออกมานะครับครับผมก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับเบอร์โทรติดต่อด้านล่างนี้นะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาของรถที่เกิดในตัวรถของท่านก่อนได้นะครับจากบริษัทสอใหญ่ยนต์จูนนิ่งครับผมสวัสดีครับใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนนิ่งใหญ่ยนต์จูนนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบ